ขออนุญาตเชิญทางโมเล่ขึ้นมาพูดคุยกับเราในด้านของปริญญาโทกันบ้างนะคะก็เกี่ยวกับเกมที่เขียนเขียนที่เราเขียนเกมที่เขียนนะคะครับเนื่องจากเวลาค่อนข้างเริ่มพบเลยทำให้เยอะแล้วเหมือนกันนะแต่ทุกคนจะอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะพูดเร็วๆแล้วกันนะครับก็จริงๆก็ผมก็มาแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่มาที่ไปความสำคัญของหลักสูตรนะครับแล้วก็โครงสร้างหลักสูตรแล้วก็กิมการนะแล้วก็ตัวอย่างงานนักศึกษานะครับหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากวิจัยการของท่านธนวดีในทีมของเรานะครับคือท่านเล็งเห็นถึงตลาดที่เติบโตและตลาดอุตสาหกรรมเกมเติบโตและความต้องการแรงงานด้านนี้ที่สูงนะครับท่านก็เลยมอบหมายให้ผมและทีมงานสร้างหลักสูตรขึ้นมาซึ่งในการสำรวจของเราเนี่ยอุตสาหกรรมเกมมีขนาดใหญ่กว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูดได้อีกนะครับมีขนาดใหญ่กว่าอุตสาหกรรมเต้นนะครับโดยถ้าจะมองให้เห็นภาพเนี่ยเกมคอร์สอินทรีเนี่ยทางซ้ายล่างเนี่ยครับสามารถทำรายได้ถึง 1,000 ล้านเหรียญเมกะดอลลาร์ภายในเวลาแค่15วันเท่านั้นนะในขณะที่หนังเรื่องวาฒนาตัวสีฟ้าคือ17วันมากกว่า2วันในการที่จะได้รายได้ที่เท่ากันนะครับเกม GTA นะฮะที่จะมีประเด็นเรื่องความรุนแรงเนี่ยสามารถทำยอดขายได้ถึง800ล้านเหรียญเวสต์ดอลลาร์นะฮะภายในเวลาแค่24ชั่วโมงนะครับมูลค่าของอุตสาหกรรมเกมปัจจุบันเนี่ยมีมากกว่าแสนล้านเวสต์ดอลลาร์นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราก็เลยเห็นโอกาสเนื่องจากตลาดเนี่ยกับการมีขนาดใหญ่ก็เป็นโอกาสดีในการที่บัณฑิตเนี่ยจะเข้าไปหางานหรือสร้างงานนะฮะได้นะครับการนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของเรานะฮะคือไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเดินเข้าไปได้การจะพัฒนาเกมเนี่ยต้องใช้ความรู้ที่จำพอนะครับก็นี่เป็นวัตถุประสงค์แรกของหลักสูตรเราเรื่องการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการที่สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมเกมได้คราวนี้มาลองดูตลาดเกมไทยนะครับจะเล็กไปหน่อยนะได้เห็นของไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมูลค่าตลาดเกมก็อยู่ในหลักหลายพันล้านบาทนะครับแต่มีจุดที่น่าสนใจนะคืออันข้างล่างนะกราฟข้างล่างที่แสดงสัดส่วนนะครับของตลาดเกมเนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนใน 90% ของมูลค่าเนี่ยมาจากการนำเข้านะในขณะที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องการส่งออกและการพัฒนาภายในซึ่งเราก็ตีความได้ว่าที่เราต้องนำเข้าเยอะเพราะว่าเราขาดแรงบุคลากรแรงงานในด้านนี้นะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่สองเราคือต้องการสร้างแรงงานมาสู่ตลาดเกมของคนไทยนะครับเราจะลดการนำเข้าแล้วก็เพิ่มการส่งออกการพัฒนาขึ้นมาภายในเองนะครับแนวคิดที่สำคัญของเราหลักสูตรนี้คือเราพยายามสอนให้เด็กเนี่ยมองเกมเทคโนโลยีมากไปกว่าความบันเทิงนะครับปัจจุบันเกมเทคโนโลยีเนี่ยถูกนำมาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบใหม่ที่น่าสนใจกว่าดึงดูดกว่านะครับมันมีแนวที่น่าสนใจคือว่าให้เราอย่างเราเด็กให้เด็กอ่านหนังสือเนี่ยสมาธิที่มันจะมีอยู่เนี่ยถึงมากครับเป็นหลักนาที15นาที20นาทีได้มากเกมชั่วโมงนึงใช่ไหมแต่ถ้าโยนเกมที่เราเล่นเนี่ยเราเล่นในทั้งวันใช่ไหมเราจะดึงประโยชน์เกมในแง่ที่มันได้ยังไงมาทำให้สื่อการเรียนการสอนเนี่ยมันน่าสนใจน่าสนุกเพื่อที่ว่าเด็กเขาจะใช้เวลากับสื่อการเรียนการสอนให้มากขึ้นนะครับให้เราประโยชน์กับเด็กเราเยอะแล้วเกมที่วันนี้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาระบบทดลองเสมือนจริงสำหรับฝึกแพทย์และฝึกทหารนะซึ่งข้อดีของระบบทดลองเสมือนจริงก็คือการฝึกในความปลอดภัยนะเช่นเราไปฝึกผ่านตัดเนี่ยเราผ่านในโลกทดลองเสมือนจริงเราไม่ได้ไปทำให้ใครบาดเจ็บประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าค่าที่ค่าไฟไม่ต้องมีการเก็บอุปกรณ์หรือใช้เครื่องมืออะไรไม่มีความเสี่ยงอุปกรณ์นะครับและในการที่มันได้สร้างอันตรายหรือความผิดพลาดที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในการส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยเขามีความกล้าที่จะลองอะไรต่างๆนะความกล้าที่จะทดลองเทคนิคใหม่ๆซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เหมือนกันนะครับเทคนิคความคิดเสมือนนี่ก็ถูกนำไปใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับความกลัวโควิด-19
เพื่อนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาหรือว่าอาจจะถูกรอมาเนี่ยเขากลับมาก็จะมีเซสชั่นเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันมีความประจำที่ไม่ค่อยดีซึ่งมันก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้มีความเป็นเสมือนเนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคเหล่านี้นะครับเทคนิคเกมเนี่ยถูกมาใช้ในการพัฒนาระบบสำหรับพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเช่นเนี่ยพัฒนานักกอล์ฟนะเขาจะมีการใช้โปรเทคนิคโมชั่นแคปเจอร์ที่เขาใช้ในฟาร์มแอนิเมชันนะเพื่อที่ของโฟมสปริงนะเพื่อให้นักกอล์ฟเขาสามารถวิเคราะห์โฟมสปริงเขาเองได้สามารถเปรียบเทียบโฟมสปริงเขากับโฟมสปริงของโปรกอล์ฟได้เพื่อพยายามสื่อให้เด็กว่าเกมเทคนิคมันมีมากกว่าเดิมแล้วมันสามารถประยุกต์ไปได้หลายสาขาเลยด้านแพทย์ด้านทหารด้านกีฬาด้านอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของหลักสูตรเราหลักสูตรเราก็เป็นหลักสูตรแรกก็เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศนะที่ยังที่มีการสอนเกี่ยวกับเทคนิคเกมในระดับบัณฑิตศึกษานะครับในหลักสูตรนานาชาติที่ระยะเวลา1ปีนะครับก็แบ่งเป็น3โมดูลนะฮะโดยโมดูลแรกเนี่ยก็เป็นการปูพื้นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้พื้นฐานในด้านคอมพิวเตอร์ไซน์จากการคอมพิวเตอร์นะเพราะว่าจริงๆแล้วการเขียนเกมได้ก็คือความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับโมดูลแรกอัลกอริทึมและ AI สำหรับที่สามารถประยุกต์ใช้พัฒนาเกมได้นะครับสอนเกี่ยวกับพวกคอมเมนต์กราฟิกส์นะฮะคณิตศาสตร์นะครับเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสถิติสอนเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องการของ gamification นะฮะซึ่ง gamification จะพูดถึงการนำแนวคิดของเกมมาประยุกต์ใช้กับประยุกต์และพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เราหรือบริการของเราให้มีความน่าใช้งานยิ่งขึ้นมีความสนุกในการเกมนะก็จะมีการดึงดูดให้ผู้ใช้มาใช้เวลากับที่ทำเรามากขึ้นนะครับสร้างรายได้มากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเรามีการสำรวจความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเขาก็บอกว่าต้องการบุคลากรเขาต้องการคนจิตที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของเกมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานการโครงการเกมเราก็เลยมีการออกแบบรายวิชาเกม production management and marketplaceการสอนให้เด็กเห็นกระบวนการผลิตเกมนะฮะแล้วก็การจัดการโครงการส่วนใหญ่เนี่ยของแกรมเมอร์เนี่ยเวลาเราพูดถึงจุดจบของการผลิตเกมเนี่ยก็จะมักคิดถึงแค่ว่าเราพัฒนาเกมเสร็จแล้วแต่จริงเนี่ยจากที่พูดคุยกับนักสารกรรมเนี่ยการขายเนี่ยก็มีความสำคัญไม่แพ้กันในการพัฒนาปัจจุบันมีโมเดลการตลาดเยอะในการที่ทำให้เราขายเกมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ต้องคำนึงถึงส่วนนี้ด้วยเพราะว่าโมเดลในการขายเนี่ยจะมีส่วนของการออกแบบเกมของเราด้วยกันนะครับซึ่งในรายวิชาเนี่ยเราจะเน้นเชิญอาจารย์พิเศษมาจากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการผลิตและก็ขายเกมนะครับหลังจากมีความรู้พื้นฐานเพียงพอแล้วเข้าสู่โมดูลที่สองที่เป็นเรื่องที่เป็นการเน้นในการพัฒนาออกแบบพัฒนาเกมมากขึ้นนะและมีการเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกมขั้นสูงนะครับในความรู้และได้กี่คอร์สนะครับมีการเลือกเช่นวิชาVirtual Reality Computer Vision Animation Game Engine Multiplayer Online Game Mobile Game แบบนี้ Digital Storytelling โมดูลสุดท้ายเป็นการจะโฟกัสที่การความวิจัยนะครับในหลักสูตรเราจะมีสองแผนแผนกอแผนกอที่จะทำวิจัยที่ผลงานโดยจะจบได้ในสามต้องมีทีมผลงานในคอนเฟรนซ์นานาชาติหรือเรียกเจอร์นอลนะครับในขณะที่แผนขอ
ซึ่งท่านเกมของท่านนี้ก็สามารถที่จะต่อสู้ได้จากเกม MMO ที่มาจากต่างประเทศที่เข้ามาเยอะมากคืออาจารย์ท่านก็สู้แต่ต้นๆเลยก็ยังสามารถที่จะสู้ได้นะครับท่านก็มีประสบการณ์มากมายที่มาแชร์ให้กับท่านสาวของเราเนื่องจากว่าชอบเวลามีคนที่ถามว่าประสบการณ์ตรงไปทางสายการก็ได้ซึ่งคนมันมีความรู้ในเชิงที่ดีในชีวิตได้นะครับผู้ช่วยอาจารย์ดร.พิสารนะครับพิสารนะฮะที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งไฟล์ที่เกมสตูดิโอนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเกมนะเกมท่านนี้ก็มียอดดาวน์โหลดThank you.
ือกโอเคครับ